กราบขอบคุณในความเมตตาหนูขออนุญาตกราบเรียนถามสักข้อนึงอ้าวได้คือในวิบากกรรมชาตินี้ที่หนูมีนะคะหนูควรจะปฏิบัติทำยังไงให้ในชาติต่อไปในภพต่อไปให้มันดีขึ้นนะคะเพื่อว่าอยู่ในภพภูมิให้มันดีขึ้นแบบนี้ก็สุขภาพหนูเวลาหนูจะเดินจะหนูน่าจะมีผิดศีลข้อหนึ่งอะไรเมื่ออดีตชาติหรือเปล่าเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีปัญหาจะพูดเขาจะเดินหนูจะทำอะไรก็ต้องฆ่าเราอ๋อเลยเข้าใจว่าเป็นบาปกรรมข้อที่หนึ่งใช่ค่ะแต่ที่จริงชาตินี้ฆ่าสัตว์อะไรหรือเปล่าไม่ถ้าหนูจำความได้เกิดมาแต่ว่าชาตินี้หนูโชคดีค่ะได้เจอท่านพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติศีลให้จิตมันเป็นสมาธิให้จิตมันเป็นการเรียนรู้ที่เราจะรู้ในจิตของเราอ่านกิเลสออกแยกกิเลสได้แล้วก็รู้จักตัวกิเลสจริงๆไอ้นี่สำคัญอ่านตัวกิเลสได้แล้วก็ทำให้กิเลสมันลดได้จะกดข่มก่อนก็ว่าไปแต่กดข่มมันไม่ถาวรมันจะปล่อยให้เรารู้ว่ากิเลสแล้วเราก็เห็นว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันไม่อยู่กับเราตลอดเวลาหรอกมันไม่เที่ยงหรอกมันอยู่และไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันพาให้เราลำบากลำบนเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นอะไรต่ออะไรตัวนี้เป็นตัวเหตุใหญ่เราต้องพิจารณาเห็นจริงว่ามันจริงมันไม่ได้อยู่กันเราเท้าวอนมันไม่เที่ยงมันอยู่งั้นนะมันแต่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะสุดท้ายมันก็ไปที่มันจะไปก็คือเราจะเห็นว่ามันลดลงจนกระทั่งมันไม่เกิดอีกเลยมันก็ยืนยันพิสูจน์ความเป็นอนัตตามันไม่มีมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีจริงหรอกมันมีอยู่ในช่วงที่เราโง่นั่นแหละหมดโง่จริงๆเลยมันไม่เกิดอีกเลยยืนยันไปเลยแต่ละตัวที่เฮ้ยไอ้ตัวนี้เหรอยังอยู่อยู่เงี้ยเองอยู่จริงเหรอจริงว่าไปเรื่อยๆเลยพอสุดท้ายสักวันนึงบอกมันไม่มีเลยมันไม่หามาเหตุปัจจัยที่ทำกระแทกกระตุ้งฝังปัดข้างนอกข้างในอาจจะจำได้แต่ว่าข้างนอกเนี่ยเป็นสำคัญกระตุ้งกระแทกเห็นไอ้ตัวกิเลสตัวนี้ก็ไม่เกิดอย่างไรก็ไม่เกิดเอาข้างนอกเนี่ยแหละเป็นตัวสำคัญสัมผัสไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ไม่เกิดไม่ต้องไปทนไม่ต้องไปต้านไม่ต้องไปอะไรมันก็ไม่เกิดมันก็เฉยๆจริงๆนั่นแหละแท้แม้ว่าเราข้างในถือว่าเป็นอรหันต์ตรงข้างนอกนี่แหละสัมผัสแล้วมันไม่เกิดเลยนั่นเป็นอรหันต์ข้างในเนี่ยเราจะยังไม่ชัดยังไม่แน่เฮ้ยมันมีอยู่หน้าเราเรื่องไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นมันก็ถ้าข้างนอกมันไม่แล้วก็มันก็จบละถ้าถือเป็นอรหันต์ตรงข้างนอกเนี่ยสัมผัสด้วยกายข้างในเนี่ยมันก็ของไม่ยิ่งไม่จริงใหญ่แต่ที่นี่มันมีสัญญาจำมันยังเรือมันยังมีอยู่มันยังอะไรต่ออะไรอยู่ได้ก็ค่อยว่าไปโอ้ยอยู่หน่อยมันก็ลืมก็เลื่อนไม่ต้องทำอะไรก็หายหมดเองจำได้รถกาแฟแล้วหรอไอ้จำหนึ่งแยกให้ได้ไอ้คำจำกับไอ้ปัจจุบันไอ้จำไอ้จำนั้นมันจำได้อยู่กับปัจจุบันต้องแยกให้ได้ถ้าจำได้โอ้เดี๋ยวปัจจุบันมันไม่มีอ่านอารมณ์ยังไงก็ไม่เกิดปัจจุบันนี่ก็แทกกระทุ้มมันก็ไม่เกิดเมื่อไหร่รู้ตัวเผลอๆไม่รู้ตัวเอ๊ะมันก็ไม่เกิดไม่เกิดนั่นแหละชัดเจนอรหัตผลตัดตรงนั้นค่ะยากยากต้องละเอียดชัดๆจริงๆจากนั้นไปแล้วก็มันจะเหลือเชื่อมันก็ต้องใช้เวลาแต่ละคนแต่ละคนพิจารณาเชื่อในข้างในทันเร็วดีไม่ได้มันก็ไม่นานก็หมดได้หนูอาจจะผิดตัวเองไม่ออกเลยค่ะว่าหนูต้องปฏิบัติแบบต้องไปทำงานกับคนอื่นหรือจะต้องไปนั่งใต้ต้นไม้ไม่ต้องเราก็ปฏิบัติไปกินธรรมดาปกติเนี่ยมีทำงานทำการสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปตามชีวิตสามัญนี่แหละเหมือนชีวิตประจำที่หนู
ช่ไหมคะทุกคนงานของใครของมันก็มีชีวิตมีเหตุปัจจัยของมันทั้งนั้นความหมายของข้าหมายถึงว่าหนูไปทำงานอย่างเนี้ยเพื่อนร่วมงานก็คือโจทย์ของหนูอย่างนั้นใช่ทั้งนั้นและทั้งตัวเราคนหรือเนี่ยตัวดีละโจทย์ตัวดีละคนทั้งนั้นเลยมันถือมันสามมากหรือคนมันถือมันสามมากก็อะไรนอกนั้นมันก็ถือสามมันก็ทนายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยิ่งเป็นวัตถุยิ่งเป็นอะไรโอ้ยมันจะไปถือสามได้ยังไงก็เรารู้อยู่แล้วสามอัตมันก็รู้แล้วจะไปถือสามกับไอ้กระป๋องกับอะไรมันไม่ต้องถือสามอะไรมันรู้เรื่องกันให้หนูทำแบบนี้ทุกวันพิจารณาตัวเองทุกวันทุกวันไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาทีเลยไม่ได้แต่ทีนี้บางคือเมื่อคืนหนูฟังทางท่านตอนหกโมงทำไมหนูฟังไม่เข้าใจเลยมันยากมากไม่ต้องไปกังวลอาราณาปฏิบัติอย่างที่พูดนี่ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปข้ามขั้นไอ้นั่นปล่อยท่านผู้ที่ก็ท่านจะเอาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะมีปัญญาที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้เองทีนี้ถ้ายังไงบังคับยังไงมันไปรู้ไม่ได้หรอกไอ้นวลมันไม่ต้องไปกังวลมันไกลมากไม่ต้องกังวลหนูเลยว่าแล้วหนูจะยกมือไงว่าหนูคนนึงที่ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรตอนเช้าหกโมงน่าจะเป็นเจโตธรรมศาสตร์อะเขาเปิดเจโตธรรมศาสตร์ใครตอนเช้าหกโมงอ๋อเอาของเก่าดีก็ว่าไปเราก็ช่วยกันมาที่ไหนหรเราทำพวกนี้เอานี่มาย้อนเอาอะไรไปเขาหาว่าเรานี่ตีทิ้งหลับตาเราก็พูดจริงๆครับตอนนี้เราก็ตีหนักว่าหลับตาไม่ใช่เราก็พาฝึกมาแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีหรอกว่าปฏิบัติเพื่อจะล้างกิเลสปัจจุบันที่จะเป็นอรหัตผลไม่ใช่แต่หลับตามันช่วยมาประคองมันเป็นอุปการะต้องแปลคำว่าอุปการะกับการตัดกิเลสมันคนละเรื่องกันนะอุปการะกับตัดกิเลสอุปการะเป็นตัวทัดเองเลยอุปการะกับเผาให้เหี้ยนสิ้นไม่เหลือไม่เกิดอีกอะไรกับอุปการะเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยไปเรื่อยไปอุปการะอุปการะมากก็แต่เป็นสิ่งช่วยภายนอกอะไรแต่ไม่ใช่ตัวเองทำคนอุปการะอุปการะตัวเองตัวช่วยอุปการะคือตัวช่วยถ้ามันมีอุปการะเราก็ทำได้แต่ว่ามันจะฝืนหน่อยมันน้อยมันพอน้อยมันเพิ่มมันอุปการะมันก็ครบคัน